อารมณ์ของมนุษย์นั้นนะครับร้อยอย่างพันอย่างและอารมณ์ของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลักการของอิสลามเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปตามหลักการของศาสนาแล้วมันก็จะเป็นเหตุไม่ทำให้เรานั้นได้รับความหายนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮูตับอัลลิมาจิตุบิฮิคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะถือว่ายังเป็นผู้ที่ไม่มีอีหม่านผู้ที่ไม่มีความศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยจะคล้อยตามหรือจะชอบในสิ่งที่ฉันนำมาคล้อยตามในสิ่งที่เป็นหลักการแห่งอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่พอเราจะทำเรื่องนี้ตรวจสอบเรื่องเนี้ยที่อารมณ์เรากำลังชอบอารมณ์เรากำลังอยากมันอนุมัติด้วยหลักการของศาสนาไหมถ้าไม่อนุญาตถึงแม้ว่าอารมณ์ของเราชอบอารมณ์ของเราอยากแล้วเรารู้ว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแต่มันก็จะเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วยามแบบไม่ถาวรในอัลกุรอานก็บอกวัลอาคิเราะตุค่อยรู้ว่าอับกอคนที่เป็นมุมินนั้นเขาจะคำนึงเสมอเลยว่าวันแห่งปรโลกวันแห่งวันกิยามะฮ์นั่นคือความดีนั่นคือความสุขที่ถาวรและความสุขที่แท้จริงใครบ้างที่มีทรัพย์แล้วก็ทรัพย์นี้จะอยู่กับเขาตลอดไม่มีหรอกครับวันนี้เรามีทรัพย์พรุ่งนี้เราอาจจะหมดทรัพย์ด้วยการเก็บของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปในทางหนึ่งทางใดก็ตามหรือถ้าอัลลอฮฺไม่เก็บปล่อยให้เรามีทรัพย์ถามว่าเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยทรัพย์ที่เราเก็บไว้เนี่ยมันไม่ไปกับเราหรอกสิ่งที่จะไปกับเราเนี่ยคือความดีมันจะตามไปอยู่กับเราในหลุมศพจะไปเป็นเพื่อนของเราในกุโบสถ์แต่เราไม่สะสมไงมนุษย์ทุกคนชอบมีทรัพย์ไม่มีใครไม่ชอบหรอกครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่จะไม่ทำให้ทรัพย์ของเราเป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นหายนะก็คือไม่ทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเอง